สวัสดีค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเราจะมาเริ่มสร้างเว็บไซต์กันค่ะอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะสร้างเว็บไซต์ให้นักเรียนเข้าไปที่ My Computer ค่ะเลือกไกด์ดีจากนั้นสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1ชิ้นตั้งชื่อเลขที่ของตนเองตามด้วยชื่อที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จแล้วเลือกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวชื่อว่าfolder image เรียบร้อยแล้วกดออกได้เลยค่ะ